คุณพระคุณเจ้าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ตัดสินกันสักทีว่าใครกันแน่ที่ใหญ่เฮ้สามีเธอจะทำอะไรกับกระบองเพชรของฉันน่ะสู้อย่ามายุ่งนะมันเป็นปัญหาระหว่างข่าวบ่อยตัวจริงหยุดเลยนะอย่าแม้แต่คิดจะทำกระบองเพชรฉันหักเชียวแล้วฉันจะเอาชนะมันได้ยังไงล่ะกินมันงั้นหรอที่จริงนั่นเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากเลยจะว่าไงนะนี่รอก่อนไงคะทุกคนวันนี้เราจะทำเค้กจากมินิคัพเค้กสื่อฉันสัญญาอย่างเป็นทางการว่าจะช่วยเธอดีใจจังขอฝากด้วยนะมันเป็นงานของฉันนี่นะช่วยคนในเมืองและปกป้องพวกเขาจากศัตรูขอบคุณนะในอำเภอเมืองฉันซาบซึ้งมากแต่ระวังล่ะพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งและผู้ช่วยของฉันในวันนี้อุ๊ยใครอย่างชั่วผู้ช่วยของฉันในวันนี้เครื่องผสมหนักจังขอบใจนะสื่อแสมี่อย่ามาหลอกกันเลยฉันรู้นะว่าเธอแข็งแรงพออ้าวล่ะดูฉันนะทุกคนงานแบบนี้ให้ผู้ใหญ่ช่วยดีกว่านะแบบนี้สื่ออยากได้เซอร์ไพรส์ไหมแสมี่เราไม่มีเวลาเล่นนะเรามีงานต้องทำอีกเยอะรอทีหลังได้ไหมเฉียฉันเลยดูตายหมวกของฉันสิโอเคต้องยอมเห็นด้วยดีกว่าเถียงกับแสมี่เอาล่ะมีอะไรว้าวทุกคนดูนี่สิเธอคิดว่าไงเธอไม่ใช่แค่คาวบอยตัวจริงแต่ยังเป็นนักมายากลอีกด้วยแต่ครั้งนี้เราต้องใช้ไข่สองฟองเอาล่ะนะฮิปและฟองที่สองบอกตามตรงเลยนะแซมี่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะชอบหนังแนวคาวบอยน่ะมันเป็นเพราะกระบองเพชรของเธอนะสู่ฉันไม่เข้าใจว่าเธอหมายความว่ายังไงมันก็แค่ต้นไม้ที่เติบโตอย่างสงบสุขในกระถางแต่ว่ามันเป็นนักล่าสมบัติชื่อดังมิสเตอร์แมคคอยคนที่กลายเป็นเหยื่อคำสาปแห่งน้ำและกลายเป็นกระบองเพชรเดินได้นะหรอแล้วคุณนะทุกคนอย่าลืมร่อนแป้งล่ะมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนแล้วก็ใส่ผงฟูเพื่อให้แป้งนุ่มและเบาแล้วถ้าเธอถามฉันฉันไม่คิดว่ากระบองเพชรเพื่อนเก่าแซนดี้ของฉันจะเป็นมิสเตอร์แมคคอยหรอกนะแกพอๆกับมิสเตอร์แมคคอยแล้วเหรอน่าสนใจไม่ฉันจะไม่ยอมให้เธอลากฉันไปเกี่ยวกับไอเดียนั้นแน่แล้วเราต้องทำอะไรต่อนะทริปมายากลคาวบอยเถื่อนแล้วเป็นไงเอาละเนี่ยแต่ทำไมมีหลายชามจังก็ฉันอยากทำเค้กสายรุ้งนะสิแบบนี้ไงเธอสับสนแล้วล่ะเราเคยทำเค้กแบบนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งเออทุกคนได้ดูหรือยังนะถ้ายังฉันแนะนำให้ดูนะเค้กตอนนั้นออกมาดูดีมากสวยนานไหมฉันเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะไม่ต้องรีบก็ได้จ้ะแซมี่เรามีเวลาเหลือเฟือตอนนี้เราต้องอบเค้กของเราเป็นเวลา 20-25 นาทีอย่าลืมอุ่นเตาก่อนล่ะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนล่ะถ้าพวกคุณอยากเห็นผลลัพธ์ว้าวตื่นเต้นจังกลิ่นหอมจังโอ้ไม่นะแซมี่อย่าแม้แต่จะคิดเชียวฉันจับตาดูอยู่นะฉันควรเริ่มทำฟรอสติ้งเลยไหมไม่ต้องรีบฉันกำลังคิดว่าจะทำตามเธอและใส่สเปรย์เล็กๆน้อยๆข้างในด้วยใส่สปริงเกิลสักหน่อยก็ดีนะว่าไหมถ้าทำเองทั้งหมดโดยไม่มีฉันไม่ได้หรอกเห็นไหมว่ามีคัพเค้กเยอะขนาดไหนใช่เธอพูดถูกเค้กของเราจะมีขนาดใหญ่มากเลยเธอไม่ว่าอะไรที่ต้องทำงานหนักใช่ไหมแซมี่ตรงกันข้ามเลยล่ะฉันเห็นด้วยสุดๆเค้กยิ่งใหญ่ยิ่งดีฮึ เราทำได้ดีมากทุกคนแต่ยังไม่เสร็จนะอีกไม่นานคุณก็จะได้เห็นว่าคัพเค้กของเรากลายเป็นกระบองเพชรไปได้ยังไงและเราต้องใช้แม่แบบเพื่อการนี้สู้ถ้าคิดว่าเราควรใช้อันไหนดีอันนี้หรืออันนี้แซมี่เธอนี่ไปไวตลอดมาทำทุกอย่างตามขั้นตอนกันเถอะฉันรู้ฉันรู้ก่อนจะใส่ฟรอสติ้งก็ต้องทำมันก่อนสินะเราต้องใช้อะไรบ้างล่ะเนยเหรอหรือว่านมข้นหวานหรือว่าสาวครีมวันนี้เราจะใช้ของใหม่สาลตี้แพ้มันคืออะไรกันอ่ะฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันคือท็อปปิ้งที่ไม่มีนมเป็นส่วนประกอบซึ่งจะกลายเป็นฟรอสติ้งถ้าเธอตีมันฉันไม่แน่ใจเรื่องกระบองเพชรสีขาวนะใส่สีผสมอาหารสีเขียวหน่อยไหมไอเดียดีนี่แซมี่ทำไมเธอถึงมีไอเดียดีๆอยู่เรื่อยเลยแล้วทำไมฉันถึงคิดไม่ได้นะ
ทุกคนถ้าพวกคุณอดใจรอดูผลลัพธ์แทบไม่ไหวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะลา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 สู้เธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอไม่รอฉันเลยฉันเพิ่งเริ่มเองแซมี่เธอมาทันเวลาพอดีเลยเธอก็รู้ว่าการตกแต่งเป็นส่วนที่ฉันชอบที่สุดฉันรู้ว่าอะไรจะทำให้เธอยิ้มได้เธอลองชิมฟรอสติ้งได้แต่อย่าเยอะนะอร่อยมากหยุดกินแทบไม่ได้เลยตอนนี้เราก็พร้อมปาดฟรอสติ้งแล้วแบบนี้ซื้อขอชิมอีกทีได้ไหมฉันลืมรสชาติมันไปแล้วนะแซมมี่บางครั้งเธอก็ต้องรอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะไปได้แล้วเชื่อฉันเถอะมันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่อย่าให้ฉันช่วยเธอแล้วกันนะฉันว่าฉันทำได้เร็วกว่าแน่ไม่ไม่ไม่ออกไปห่างๆจากฟรอสติ้งเลยถ้าอยากช่วยงั้นเธอก็ช่วยเตรียมถุงบีบทีสิจ้าแซมมี่ทำนี่แซมมี่ทำนั่นระหว่างที่แซมมี่ไม่อยู่เราก็จะทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จเดี๋ยวก่อนอะไรนะเฮ้ปล่อยฉันนะเออเชือกนี่แซมมี่เธอเป็นคนดึงฉันสินะสารภาพมาเลยว่าอยากกินฟรอสติ้งใช่ไหมมันเป็นอุบัติเหตุนะซูฉันไม่ได้ตั้งใจจะกวนแหมแซมมี่และการเล่นแผงๆของเขาเอาล่ะมาต่อกันเรียบร้อยซูทุกอย่างพร้อมแล้วขอบใจจ้ะแซมมี่มันจะต้องออกมาเยี่ยมแน่ๆทุกคนเราจะทำให้เค้กที่หน้าทึ่งของเราดูเหมือนกระบองเพชรมากยิ่งขึ้นมันออกมาดูดีมากฉันอยากเห็นผลลัพธ์จะแย่แล้วอีกไม่นานหรอกเราใกล้เสร็จแล้วทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสูตรเค้กเจ๋งๆกันนะใช่แซมมี่พูดถูกเราชอบเค้กมากแล้วเราก็ทำเค้กบ่อยมากด้วยเอาละเสร็จแล้วแต่ว่าเรากินได้แล้วใช่ไหม อย่าพึ่งสิฉันคิดอะไรออกและอยากลองทำนะดูสิสปริงเกิลพวกนี้จะช่วยทำให้กระบองเพชรของเราดูสมจริงมากขึ้นแต่อย่าใส่เยอะเกินไปล่ะเราแค่ต้องใช้นิดหน่อยเพื่อตกแต่งเอาล่ะมาเร่งมือกันหน่อยสู้เราน่าจะใช้นี่ตกแต่งด้วยนะก็มันเป็นมิสเตอร์แมคคอยนี่นะถ้าฉันเป็นเธอนะแซมมี่ฉันจะไม่เอานั้นให้ใครทั้งนั้นแหละเธอพูดถูกฉันเอาไปซ่อนก่อนดีกว่าอีกอย่างพลาสติกนั้นก็กินไม่ได้ด้วย ดูนี่สิคะทุกคนมันเป็นเค้กที่สวยที่สุดในโลกเลยฉันมีไอเดียอีกละสู้ทุกคนหลับตานะสู้เธอก็ด้วยไม่เอานะเชื่อฉันเซโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเธอลืมตาได้ว้าวแซมมี่เรามีดอกไม้บนกระบองเพชรด้วยล่ะสวยจังแต่เธอรู้ได้ยังไงว่าดอกไม้มีรูปร่างแบบไหนก็ง่ายๆสู้ดูจากรูปร่างเค้กของเรามันเป็นซากัวโรพืชจำพวกกระบองเพชรมันสูงได้ถึง12เมตรและอยู่ได้นานถึง150ปีเชียวนะว้าวน่าประทับใจมากแต่เธอรู้ไหมว่าความแตกต่างระหว่างซากัวโรกับกระบองเพชรของเราคืออะไรเค้กนี้จะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉันจะกินมันนะเซ ตอนนี้เข้าใจแล้วทุกคนมาดูกันอีกครั้งก่อนที่แซมมี่จะกินมันกันคุณพระคุณเจ้าระหว่างที่เธอกำลังเล่นฉันจะชิมเค้กแล้วนะไม่ฉันมาแล้วเข้าใจมากซูฉันรอช่วงเวลานี้มาทั้งวันเลยและชิ้นนี้ของฉันในที่สุดมาชิมกันดีกว่าทุกคนอร่อยมากฉันไม่รู้เลยว่าจะอธิบายยังไงดีไม่ตายสิซูถ้าพูดเหมือนกับที่ฉันคิดจะพูดเลยแล้วก็นะขอกินอีกชิ้นได้ไหม ได้สิก่อนอื่นมาบอกลาผู้ชมของเรากันก่อนทุกคนกดไลค์ให้เราด้วยนะถ้าคุณชอบเค้กในวันนี้อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะและกดติดตามช่องของเราด้วยบ๊ายบาย